ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์ทีเจบูราเบลค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สลักบลีเอ้เปิดตัวอย่างกับมิสแกรนด์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Mountain Coffee นะครับก็วันนี้เรามาเที่ยวบ้านน้องบูกันนะครับที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสลักบลีนะก็ถือโอกาสนี่นี่ iPhone 12 Pro นะครับก็วันนี้ผมจะใช้มือถือถ่ายรูปนะก็เป็น iPhone 12 Pro ตัวนี้นี่แหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูรูปกันแล้วก็จะสอนวิธีการใช้งานการถ่ายรูปด้วยมือถือด้วยว่าภาพจะออกมาสวยไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยูและทุกครั้งนะครับที่ผมได้โทรศัพท์ใหม่มาก็ผมจะเข้าที่คาเมร่าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นตาราง9ช่องอยู่ใช่ไหมถ้าในกรณีที่เพื่อนๆ เปิดมาแล้วไม่มีหรือว่าไปเผลอปิดนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่คาเมร่านะครับอยู่ตรงใต้โฟโต้นะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้คือปิดกริดนะครับก็คือเปิดกริดนะครับก็ประโยชน์ของมันนะครับก็จะเป็นจุดตัด9ช่องนะครับก็คือเป็นการเอาไว้วางคอมโพสิชันต่างๆนะครับในจุดสนใจทั้ง4จุดที่เป็นเส้นทั้ง4เส้นนะครับตัดกันนะครับก็ออกมาเป็น9ช่องนี้ผมขออนุญาตเป็นแบบแลนด์สเคปให้ดูนะครับก็อันนี้มันจะมีประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าเราสามารถถ่ายให้ภาพเส้นขอบฟ้าเนี่ยเราสามารถเอาเส้นเนี่ยวางทาบเพื่อให้เห็นว่าภาพมันไม่เอียงเพราะถ้าเราไม่มีเส้นเนี่ยเราอาจจะถ่ายเอียงได้ก็สามารถวางจุดสนใจของภาพวาง subject ของภาพได้นะครับว่าให้มันอยู่จุดต่างๆทั้ง4จุดตรงนี้นะครับที่เป็นจุดตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกดรวบเติร์ดเบื้องต้นนะครับจุดตัด9ช่องคือสามารถมาแบบมาใช้ประยุกต์ได้นะครับสำหรับการถ่ายรูปมือถือนะครับมาดูในเรื่องของการถ่ายรูปเบื้องต้นนะครับเราสามารถเปิดแบบอัลตร้าไวด์ได้ก็จะเป็น 0.5 นี่เรียกได้ว่ากว้างจนแบบติดนิ้วเลยเห็นไหมโหดนะครับนี่คือผมอยู่ในระยะเดิมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายแบบ3ช็อตต่อเนื่องให้ดูอันนี้เป็นอัลตร้าไวด์นะครับ 0.5 ปึ๊บ1นี่ก็จะแคบลงมานะครับแล้วก็2เนี่ยก็จะเป็นแบบเทเลโฟโต้นะก็ถ่ายปั๊บนะครับก็จะให้ระยะภาพที่แตกต่างกันนะครับทั้ง3ตัวแล้วก็อีกหนึ่งพื้นฐานนะครับเราอยากถ่ายภาพแบบเคลื่อนไหวต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ได้ลากลงนะครับถ้าอยู่ในลักษณะแบบแลนด์สเคปแบบนี้แต่ถ้าเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ต้องเลื่อนสายนะครับ1 2 3ลากออกตึ๊กๆๆๆๆนี่นะครับก็จะได้รูปออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะด้านซ้ายบนก็จะมีบอกอยู่ว่า Burst Mode นะครับก็คือถ่ายมา17รูปนะครับแล้วก็สามารถมาเลือกรูปที่ดีที่สุดได้และสำหรับใครที่แบบว่าเห็นว่าภาพนี้เราถ่ายภาพนิ่งแล้วเลยอยากถ่ายวิดีโอทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูที่เพิ่งมีเพิ่มเข้ามาได้สักไม่นานสมมติเราอยู่ในโหมดแบบโฟโต้แล้วเราอยากถ่ายวิดีโอนะครับก็สมมติว่าเรากดชัตเตอร์แล้วค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ก็จะเป็นวิดีโอแล้วก็จะเป็นแบบควิกเรียกว่าควิกวิดีโอนะอันนี้ก็จะอยู่ในสถานะวิดีโอแล้วนะครับและถ้าอยู่ในสถานะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ได้ด้านขวาบนนี้ได้นะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็ stop นะอีกหนึ่งโหมดนะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นหลังๆมานะครับก็จะมีโหมด portrait นะครับซึ่งโหมด portrait เนี่ยก็นี่เราสามารถปรับให้มันเป็นคูณ1หรือคูณ2ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นแบบ wide นะหรือว่าจะเป็นแบบ telephoto ก็ได้นะครับซึ่งตัวโทรศัพท์นะครับก็จะมีตัวบอกอยู่นะครับว่าให้ move closer นะครับก็คือเข้าใกล้แบบหน่อยนะครับแล้วพอเราเข้าใกล้แบบได้พอควรแล้วเนี่ยก็จะมีแถบเหลืองด้านล่างนะครับบอกอยู่ว่าเราใช้แบบแสงธรรมชาตินะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็น studio light นะครับ contour light นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะชอบเนาะปึ๊บต่างๆนะก็เดี๋ยวผมใช้แบบ natural light นะครับโอเคมาต้องบูนี่ก็จะถ่ายแบบคูณ2เนาะนี่3 2 1
แล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับก็คือประโยชน์ของจุดตัด9ช่องนะครับก็คือเนี่ยน่าจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ผมสามารถใช้เส้นกริดเนี่ยเส้นกริดลายนะครับวางเส้นขอบฟ้าหรือว่าทุ่งดอกไม้เนี่ยให้ตรงได้ไม่เอียงแบบนี้แต่ถ้าเอียงแบบนี้มันก็ได้มุมภาพมุมมองที่แบบว่าก็สวยอยู่นะครับให้ดูมีความตื่นเต้นไม่ซ้ำไม่อะไรตอนนี้ก็จะถ่ายอีกแบบนึงก็คือเนี่ยถ้าเป็นจุดตัด9ช่องน้องบูเปิดหมวกขึ้นนิดนึงรับแสงหน่อยโอเค3 2 1มันก็จะมีพื้นที่มีสเปซนะครับแล้วก็มีจุดสนใจนั่นคือที่ตัวแบบเนาะอีกทีนึงโอเค1 2 3ก็นี่จะเป็นการถ่ายรูปพื้นฐานสำหรับกล้อง iPhone 12 Pro นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรูปกัน Oh no I gave my heart away went a bit too far so wrong Oh no open up my soul but babe how could I knowตอนนี้เราวาร์ปมาที่หลงกาแฟแล้วนะครับที่นี่เนี่ยบรรยากาศนะครับก็คือจะเป็นแบบอยู่กลางใช่อยู่เหมือนแบบกลางเขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปด้วยโหมดที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาใน iPhone 12 Pro เนาะก็สามารถแบบปรับแต่งเมนูได้นะก็ภาพจะออกมาเป็นไงการปรับแต่งจะเป็นแบบไหนจะยากง่ายก็เดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดถ่ายรูปแต่ว่าใน iPhone 12 Pro นะครับก็จะมีเมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปวงเล็บปากกานะครับก็แตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรการตั้งค่าแบบเมนูเนาะมีอะไรบ้างนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโทนสีเนาะก็จะปรับได้นะครับก็จะเป็นออริจินอลนะครับก็คือแสงธรรมชาติแบบนี้นะครับวีวิดก็จะเป็นสีเข้มนะครับสีสดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็อยู่ที่แล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าจะปรับแต่งสียังไงนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเมนูเซลฟ์ไทม์เมอร์นะครับก็คือเอาไว้ตั้งถ่ายเวลานะครับ3วิ10วิเนาะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการชดเชยแสงนะก็คือบวกลบได้2นะครับก็ในการชดเชยแสงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแสงแล้วก็สีที่อยู่ในเฟรมภาพนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับของตัวสัดส่วนของภาพนะครับก็จะมีสแควร์นะครับถ่ายลง IG แล้วก็4ต่อ3นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่า default ก็อีกสัดส่วนนึงนะครับนั่นคือ16ต่อ9เหมาะแก่การถ่ายเอาไปขึ้นวิดีโอแบบเต็มจอเลยนะครับโดยไม่ต้องแบบมีขอบขาวถัดมานะครับก็จะเป็นเมนูนะครับ Live Photo นะครับก็คือเวลาเราถ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะติดบรรยากาศในช่วงนั้นก็ Flash นะครับเป็นเมนูสุดท้ายนะครับ On Off Auto นะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ย iPhone เนี่ยก็คือแบบแตะเพื่อโฟกัสด้วยใช่ไหมแล้วก็ดึงค่าแสงขึ้นลบได้แต่ว่ามันจะอยู่ไม่นานไงแป๊บนึงมันก็จะแบบกลับมาเป็นแบบแสงปกติเนาะแล้วคือถ้านิ้วเราไปโดนแบบที่อื่นเงี้ยแสงมันก็เปลี่ยนแล้วก็มีอีกฟังก์ชันนึงนะครับที่แบบว่าช่วยให้เราแบบว่าล็อกค่าแสงแล้วก็ล็อกค่าโฟกัสได้นะครับนั่นก็คือการแตะไปที่จุดที่เราจะโฟกัสนะครับค้างไว้จนเนี่ยมีแถบสีเหลือง AEAF ล็อกนะครับก็คือล็อกค่าแสงแล้วก็ล็อกค่าโฟกัสไว้นะครับก็คือเราล็อกค่าโฟกัสไว้ใช่ไหมแล้วก็ค่าแสงนะครับก็คือเราล็อกไว้แล้วว่าเราอยากได้แสงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยจัดองค์ประกอบเพื่อที่จะถ่ายสมมติผมล็อกค่าแสงนั้นไว้แล้วนะครับแล้วผมก็จัดองค์ประกอบใหม่ปึ๊บแล้วก็ถ่ายแล้วก็ทุกครั้งที่เราเปิด AEAF ล็อกนะครับก็ถ้าอยากแคนเซิลมันนะครับก็ให้แตะที่หน้าจออีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะแคนเซิลเนาะก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกับที่ร้านหนงกาแฟนะครับI'm not afraid to die.
ตและสิ่งหนึ่งนะครับที่มีเพิ่มมาในโหมด Portrait นะครับนั่นก็คือแบบเดียวกับการถ่ายแบบปกตินะครับซึ่งเราสามารถปรับเมนูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่า F-stop นะครับก็คือแบบปรับได้กว้างสุดก็คือ 1.4 นะครับไปจนถึงแบบ F16 เลยนะครับก็คือชัดทั้งภาพเนาะแล้วก็ในโหมด Portrait นะครับเรายังสามารถแบบว่าซูมอินซูมเอาท์ได้ด้วยเช่นกันก็เดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูหมดเมนูนะครับเปิดกว้างไปเลย F1.4 นะครับถ่ายแบบ Wide นะครับ 1 2 3 It's not hard to fool me Cause I'm addicted to แล้วก็ลองปรับให้มันแคบลงนะครับเป็น 2.8 ดู Okay 1 2 3ก็ลองแบบเทเล่นะครับแล้วก็เปิด 1.4 เลยนี่1 2ถ้าดูว่ามันแบบมันเบอร์ขอบตัว subject เยอะเกินไปนะครับก็ให้ลดลงมาเนาะลองดูที่ 2.8 1 2 3ถ้ามันดูหลอกมากดูแบบเบอร์จนแบบเลอะขอบอะไรอย่างนี้ก็ลองลดค่ารูรับแสงดูนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูรูปเพิ่มเติมกันเลยสำหรับกล้องวิดีโอของ iPhone 12 Pro นะครับก็สามารถบันทึกได้ระดับ 4K นะครับอยู่ที่30เฟรม per second นะครับหรือว่า24เฟรม per second ก็ทำได้นะครับโดยการแตะที่มุมซ้ายบนนะครับสับไปมานะครับระหว่าง24เฟรมนะครับกับ30เฟรมนะครับในระดับ 4K นะแล้วก็ถัดมานะครับถ้าเราถ่ายในระดับ Full HD นะครับ 1080p นะครับก็จะสามารถตั้งค่าเฟรมเรทได้อยู่ที่30เฟรมแล้วก็60เฟรมนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการสั่นไหวแบบออปติคอลนะครับสำหรับวิดีโอด้วยเช่นกันนะครับแล้วสามารถซูมอินซูมเอาท์นะครับได้แบบ2เท่านะครับแบบออปติคอลนะครับแล้วก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง6เท่านะครับนี่ก็สามารถแบบเทเลมุมเทเลได้มุมวายนะครับหรือมุมอันต้าวายก็ได้เช่นกันนะครับตัวกล้อง iPhone 12 Pro นะครับสามารถบันทึกวิดีโอแบบสโลโมชันนะครับได้แบบว่า240เฟรม per second นะครับแต่ว่าอยู่ในระดับ 720p นะครับก็จะเป็นแบบ HD นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากถ่ายแบบ Full HD นะครับก็จะได้อยู่ที่120เฟรม per second นะครับก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดสเปคของกล้องวิดีโอ iPhone 12 Pro นะครับตอนนี้เรากำลังลองถ่ายวิดีโอแบบกันสั่นนะครับก็คือผมใช้มือถือเอาเลยนะครับสองข้างนะครับพื้นเนี่ยก็คือขรุขระนะแล้วก็ให้เห็นแสงด้วยนะครับว่าความต่างของแสงเนี่ยเงาสว่างมืดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราลองเพิ่มสปีดการเดินนะครับว่าจะสามารถกันสั่นได้ระดับไหนอันนี้ก็คือเราเดินอยู่ในสวนของร้านอาหารแคททอมนะครับผมก็มือแฮนด์เฮลอย่างเดียวเลยน้องบูวิ่งนิดนึงน้องใบขวามือวิ่งนิดนึงตึ๊บๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าก็หลังจากที่เราถ่ายรูปแบบพอร์ตเทรตเป็นส่วนใหญ่นะครับคาเฟ่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันกับถ่ายสถาปัตยกรรมอย่างที่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นแบบ 1x นะครับก็คือแบบ Y ธรรมดาแล้วก็ยืนระยะนี้ก็คือแบบโอเคมันเก็บหมดทั้งแบบแลนด์สเคปแล้วก็แบบ Vertical นะครับก็คือแนวตั้งเนาะก็คือวางประกอบได้หมดนะครับก็ถ่ายออกมาปึ๊บแต่พอเรามีอัลตร้าไวด์ขึ้นมาเนี่ยช่วยเนี่ยภาพมันก็จะแบบว่าเป็นมุมมองที่แปลกตามากขึ้นทำให้ดูภาพมันดูกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็วางองค์ประกอบดีๆนะครับแล้วก็ป๊าบหรือว่าอยากชดเชยแสงนะครับเพื่อที่จะให้ท้องฟ้ามันเข้มขึ้นหน่อยนึงก็สามารถตัดแต่งได้ก็ถ่ายป๊าบอัลตร้าไวด์เนี่ย
ก็คือถ่ายแบบ vertical แต่ว่าที่ต้องห่วงอยู่อย่างนึงคือความแบบบิดเบี้ยวของภาพอ่ะมันจะแบบให้ดูเหมือนแบบอาคารมันดูเบี้ยวดูล้มนะครับก็มุมองศาภาพดีๆเนาะยิ่งทางโลโก้วาร์ปที่ร้านไว้ใจนะครับไว้ใจโอเคก็มาพูดถึงในกล้องหน้าของ iPhone 12 Pro นะครับกล้องหน้านะครับก็เป็นกล้องคุณภาพระดับ12ล้านพิกเซลนะครับมันก็ค่าลบแสงเนี่ยอยู่ที่ f2.2 นะครับก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันจะมีความแบบออโต้เนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบถ่ายคนเดียวใช่ไหมเนี่ยมันมีแบบความสวิตช์ออกมาให้เป็นแบบมุมกว้างนะแล้วก็ถ้าเราถ่ายใกล้ๆเนี่ยมันจะแบบออโต้เองอ่ะปึ๊บเนี่ยแล้วมันเด้งออกกว้างเองอะไรเงี้ยเนาะก็ดูแบบมันดูแบบดีเทคแล้วว่าเรากำลังจะถ่ายแบบเซลฟี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็สามารถที่จะเปิดโหมดพอร์เทรตได้นี่ไงก็สามารถละลายหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปรับแต่งแบบเมนวลได้หมดเนาะปรับได้เหมือนกล้องหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องวิดีโอนะก็สามารถถ่ายได้แบบระดับ 4K เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมมุมขวาล่างนะครับก็จะมี HD อันนี้ก็เป็นแบบ Full HD นะครับก็คือปรับได้แบบ30 frame per second แล้วก็60 frame per second นะครับแล้วถ้าใครอยากถ่ายแบบ 4K นี่ก็มีเหมือนกันเหมือนกล้องหลังเลยก็เดี๋ยวเรามาลองถ่ายเซลฟี่กันดูแล้วก็ตั้งค่าชดเชยแสงสักหน่อยแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายนะครับก็ให้เซลฟ์ไทม์เมอร์ขึ้นมาสัก3วิปึ๊บแล้วก็แตะชัตเตอร์แล้วก็นับถอยหลังกล้องก็จะบันทึกแบบว่าเป็นเบิร์สโหมดขึ้นมานิดหนึ่งเนาะเพื่อแบบให้เราเลือกรูปที่ดีที่สุดได้นะครับนี่ก็คือเบิร์สมา10รูปเนาะก็เอามาแบบ select ได้ว่าจะเลือกรูปไหนบางทีเราขยับตัวหรือลืมตาได้ไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งสีได้ก็เดี๋ยวมาลองเจ้าอันนี้แล้วกันพอร์ตเทรตมาพอร์ตเทรตก็แบบมาลองเมนวลดูนะครับลองค่ารวบแสงแบบ14เลยดูดิโอ้ความละลายนั้นโอเคลอง3 2ถ้าพอร์ตเทรตนี้มันจะไม่เบิร์ดให้มันจะซูมอินซูมเอาไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับเพราะว่ามีตัวเดียวเนาะนี่ก็ไปลองดูสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่นะเพราะว่า iPhone 12 Pro เนี่ยก็คือสามารถแบบถ่ายได้เทียบเท่ากับกล้องหลังเลยนะเนาะดูดีข้างหลังก็ละลายแล้วนะไปลองกันThat words won't change a lot. How can I make it through to you when these silly little words are all that I've got? We can try to just pretend I could hold you once again, 'cause I'm scared of feeling lost tonight. When I wake up, it's you that I think of. It's true.ยิ่งตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ iPhone 12 Pro ตัวนี้นี่ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่สายๆเลยนะช่วงสายๆเนี่ยแล้วก็แบตตอนนี้เนี่ยก็คือเหลือ 12% ถือว่ามันก็ใช้เกินกว่าปกติที่เราใช้ทั่วไปนะครับเพราะว่าผมถ่ายใช้ทั้งถ่ายรูปบันทึกหน้าจอครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยก็มีนะครับระหว่างขับรถก็เปิด GPS แต่ไม่ได้ชาร์จเลยก็อยู่ที่เหลือประมาณ 12% แล้วก็ในรูปแบบการใช้งานต่างๆผมก็แชร์เทคนิคนะสอนวิธีการถ่ายรูปต่างๆเบื้องต้นแล้วก็ไปถึงแบบเทคนิคการปรับแต่งแบบเมนวลแบบให้มันดูมีความลูกเล่นมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็พาเที่ยวนะบ้านน้องบูนะครับกับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับก็อาจจะไม่ใช่แบบอำเภอหลักหรือว่าอำเภอดังนะคะก็แต่ว่ามันก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้แบบคนแถวนี้ได้มาเที่ยวมาถ่ายรูปหรือว่าแบบใครผ่านมาก็สามารถแวะมาได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังตัดสินใจจะเลือกซื้อ iPhone 12 Pro เนาะว่ากล้องมันดีแค่ไหนถ่ายรูปเล่นอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแบตเตอรี่
ใช้ถ่ายรูปทั้งวันเนี่ยถ่ายวิดีโอถ่ายนู่นถ่ายนี่เปิด GVS เล่นโซเชียลเนี่ย อยู่ได้ประมาณไหนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปละเจอกันใหม่